คลิปนี้กาสามขาขอแนะนำให้รู้จักกับดาวรุ่งสารพัดตำแหน่งที่ว่ากันว่าฟอร์มร้อนแรงสุดๆบวกกับเสียงเรียกร้องของ FC จากช่องเราและเขาคนนั้นก็คือเลโอฮาตาเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของสโมสรคาวาซากิควอนตาเล่เลโอฮาตาเตะเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน1997ที่เมืองซูซูกะจังหวัดมิเอะส่วนสูง171ซมถนัดเท้าขวาเริ่มเล่นฟุตบอลเยาวชนกับทีม FC ยอคไคจิก่อนที่ในปี2013จะได้ย้ายไปศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนชิซูโอกะงากุเอ็นไฮสคูลได้รับเลือกให้เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนอยู่3ปีจนในปี2015ได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจุนเทนโตะซึ่งชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของเขาเรียกได้ว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ฮอตสุดๆในรุ่นเลยก็ว่าได้และถูกเรียกติดทีมชาติญี่ปุ่นครั้งแรกในปี2017ไล่ตั้งแต่ชุด U20 จนถึง U23 ไปทีเดียวโดยลงแข่งขันช่วยทีมชาติอยู่หลายทัวร์นาเมนต์อาทิ AFC U23 Championship ตู่ลงทัวร์นาเมนต์และอื่นๆอีกมากมายหลายรายการซึ่งฟอร์มการเล่นของเขาก็ไปเข้าตาสโมสรสุดแกร่งในศึกเจลีกอย่างคาวาซากิควอนตาเล่และได้เซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทัพล่วงหน้าก่อนที่เขาจะจบมหาวิทยาลัยในปี2020โดยระหว่างนั้นก็มีการแต่งตัวไปเล่นให้กับควอนตาเล่อยู่บ้างทั้งในลีกและบอลถ้วยเลโอฮาตาเตะสวมเสื้อหมายเลข30โดยเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายได้ทุกตำแหน่งไล่ตั้งแต่แดนหลังจนถึงแดนหน้าซึ่งตำแหน่งที่เขาถนัดและเป็นตำแหน่งแจ้งเกิดก็คือตำแหน่งแบ็คซ้ายแต่ในฤดูกาลปัจจุบันโคโทรุโอนิกิจับเขาไปเล่นตำแหน่งตัวรุกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ทำผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมและด้วยสไตล์การเล่นบอลที่สวยงามสามารถเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ดีอีกทั้งยังสามารถหาพื้นที่ในการเก็บสกอร์ได้อยู่บ่อยครั้งจึงเป็นเหตุผลที่โค้ชจับเขามาเล่นในตำแหน่งตัวรุกมากกว่าตัวรับนั่นเองและในเจลีกฤดูกาล2021ฮาตาเตะได้แจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวลงเล่นไปแล้วทั้งหมด16นัดทั้งไป3ประตูกับอีก1แอสซิสต์และด้วยอายุที่ยังน้อยหากว่าเขาสามารถรักษาฟอร์มเก่งพร้อมกับพัฒนาฝีเท้าต่อไปเรื่อยๆจึงคาดว่าเลโอฮาตาเตะจะเป็นนักเตะตัวความหวังให้กับทีมในระดับสโมสรและทีมชาติญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอนจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนักเตะเจลีกมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ติดตามกันอีกนะครับถ้าชอบกดถูกใจและกด Subscribe กา3ขาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire